ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเต่าไดอารี่ค่ะวันนี้เป็นคลิป unboxing สั่ง pre-order มาเพราะว่ากำลังฮิตกำลังปังกำลังนิยมต้องรีบค่ะต้องรีบเดี๋ยวตกเทรนด์ช่วงนี้เขากำลังฮิตอะไรแกะกล่องให้เพื่อนๆดูค่ะปีใหม่เราต้องแบบแกะของขวัญ นิดนึงเนาะตามเทศกาลมีความสุขในการอันบ็อกซิ่งค่ะมาดูกันเลยว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างเราเปิดเว็บเข้าไปดูก่อนเพื่อที่จะแบบเอ้ยสั่งอันนี้ได้ไหมได้ไหมหรือว่าบางร้านเขาก็จะแบบบอกอยู่แล้วว่าเขามีพรีอะไรช่วงไหนแล้วที่สำคัญคือของเกาหลีเขาจะชอบมีแบบช่วงโปรโมชั่นช่วงลดราคาไม่ทันอ่ะมันต้องแบบตามดูตลอดนี่ทุกคนเห็นแค่นี้คือรู้แล้วใช่ไหมเขากำลังนิยมกันเนาะคนไปเกาหลีคือไปช็อปแบบไปเลือกได้เองอ่ะเราเลือกไม่ได้เราก็จะมารีวิวให้ดูว่าควรซื้อแบบไหนดูยังไงตื่นเต้นจังเลยอยากได้มานานมากคือสั่งตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเอาจริง20กว่าวันโอ้ยนี่อีกหนึ่งน่ารักมากเลยกระเป๋านี่คือคุณภาพดีเด้อเธออุ้ยนี่ค่ะน่ารักมากเลยเป็นน้องถั่วคือแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะมันก็จะมีแบบนี้ชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันดึงได้ป้าคือเราสามารถแบบย่นให้มันสั้นได้แล้วก็แบบดึงขยับสายเขาให้มันยาวเพื่อแบบคอสบอดี้ได้ก็แบบปรับสายตรงนี้คุณภาพโอเคเลยนะเธอนี่ค่ะนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบหนังอยู่มุมนี้อะไรแบบทองก็ทองคนละแบบเนาะเนี่ยคนละทองแต่ก็สวยอยู่นะใช้ได้ข้างในเป็นหูผ้าทั้งหมดนะข้างนอกก็จะเป็นแบบผ้าลื่นๆเหมือนผ้าล่มก็ไม่ผ้าล่มดีมันไม่ได้ล่มมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ผ้านุ่มนิ่มแล้วนี่เลยค่ะเอ้ยยี่ห้อเขาน่ารักนะข้างในก็จะมี1ซิปที่เป็นซิปลักษณะเดียวกันแบบนี้นี่นะใส่ของได้ช่องเล็กๆ1ช่องค่ะแล้วก็อันนี้จุกนะจุกๆอยู่นะมันก็โอ๊ยมันเหลืออยู่แล้วล่ะเป็นผ้าแบบนี้เหลือเยอะแยะเลยค่ะสบายๆเลยอุ๊ยมีอันนี้อีก1ข้างนอกมีอีก1เธอนี่ด้านนอกนะคะมี1ซิปโอ้ยน่ารักอ่ะคือน่ารักอ่ะคือเกาหลีเกาใจเดี๋ยวดึงนี่ก่อนลองดูถ้ามันสั้นโอ้รัดคอหรือเปล่าเออมันก็สั้นไปก็เหยียบขึ้นมาหน่อยเออน่ารักนี่ก็จะใต้นี้ค่ะมันก็จะดึงไปดึงมาแบบนี้ได้ก็จะยาวแล้วก็อันนี้ก็จะสั้นลงเพิ่มเออน่ารักเป็นด้านข้างแบบนี้ได้ป้าบสั้นสุดน้องมันก็จะยาวไปป่ะก็จะถือแบบนี้ได้น่ารักจังเลยเหมือนน้องถั่วน่ารักเนาะอันนี้สั้นไปหดหูเกินไปแอบน่ารักเราก็เก็บเขาไปก็ได้นะเฮ้ยคุ้ม 2,000 กว่าบาทถ้าใครแบบเล็งๆอยู่อะตัวเนี้ยเออมันอ่านว่าอะไรนะมันคือชื่อรุ่นอะไรหรอทุกคนคุยกันมาตั้งนานมันคือคาลีนนะยี่ห้อคาลีนของตาเป็นรุ่นโคซี่ค่ะก็คือสามารถแบบเข้าทรงกับตัวเราดีเป็นโค้งๆเนาะโอ้ยน่ารักน้องยิ้มอีกแล้วมันนุ่มนิ่มค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นุ่มนิ่มขนาดนั้นนะด้านขอบเขาอ่ะมีฐานแข็งๆนิดนึงนะไว้รองรับของใส่ของง่ายๆไม่ได้แบบเป็นถุงจมลงไปขนาดนั้นน่ะน่ารักกันทุกคนแล้วเขามีถุงผ้าด้วยเด้อการ์ดเออเขาทำดีค่ะถุงผ้าเขาก็จะเป็นแบบชื่อแบรนด์เขาเนาะนี่อีกอันนึงที่แบบอยากได้มากเขาใส่กันเป็นชาติละเธอคือฉันก็เพิ่งได้พีเนาะแล้วก็ที่เกาหลีก็ดังมานานแล้วค่ะคนใส่มาเยอะมากแล้วนี่วิผ้าเขาหนาหนักมีน้ำหนักมากเลยอะเฮ้ยสวยนะแต่ข้างในคือแห้งๆหน่อยนะเป็นผ้าแบบอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นผ้าแห้งๆไม่ได้เป็นผ้าแบบนุ่มนิ่มนะมันก็ไม่ได้แบบต้องอุ่นขนาดนั้นต้องใส่อีกตัวนึงอะถ้าหนาวอะแต่อันนี้ก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้ของเกาหลีเนาะอากาศเขาเย็นอะแต่บ้านเราก็พักก่อนยังไม่หนาวเลยเถอะนี่ค่ะก็จะเป็นจั๊มทั้งหมดเลยตรงปลายเสื้อก็เป็นจั๊มแบบนี้นะไม่มีอะไรเลยนอกจากถุงนี่คืออีกลายนึงก็น่ารักที่เป็นหมาน้อยอ่ะน่ารักที่เป็นหมาสีดำแล้วก็แบบ
มีข้างบนเป็นตัวหนังสือสีเขียวก็สวยไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะเหมือนจะแบบยูนิเซ็กได้นะไซส์ใหญ่มาก40กว่ามีอ่ะ44 45มีเอ้ยเขามีความดีเทลเธอด้านขอบมีแบบเส้นๆลงมาแบบนี้ด้วยนี่ๆๆๆเฮ้ยมีความดีเทลนะอ๋อมันยืดตรงนี้ได้อีกคือเขามีหลายเฉดสีมากมันก็จะเป็นแบบเทาเข้มเทาขาวเทาสว่างเทาแบบอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูว่าเราชอบแบบไหนอย่างตาชอบเทาสว่างออกขาวแบบนี้มันก็จะทำให้ผิวเราใสขึ้นขาวขึ้นแต่ถ้าเป็นสีเทาแบบเทาเข้มเทาหม่นมันก็จะดูหม่นเท่ไปอีกแบบแต่แบบเนี้ยมันก็จะเป็นหวานได้ด้วยแล้วก็ใส่เป็นคอปกเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือว่าคอปกเปล่าๆเราชอบซื้อคอปกเปล่าๆมากถ้ามีขายคือแบบรีบวิ่งไปเลยค่ะคือมันจะใส่ได้กับแบบหลายตัวมากๆเนาะมีคอปกขึ้นมาวึบมันก็จะเป็นแบบหวานน่ารักได้ถ้าเป็นสีเทาสว่างนะแต่ถ้าสีเทาเข้มมันจะรู้สึกว่าจะแบบเท่ๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจูม่าเลยวันเนี้ยเออเข้ากันเป็นธีมเกาหลีเกาใจน่ารักใครไปเที่ยวก็แบบลองไปดูที่ช็อปเขานะมีหลายคนรีวิวไปซื้อที่ช็อปเลยค่ะหุยโยเอ้ามันไม่ได้แบบมันมาพร้อมกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะต้องสั่งไป2ชิ้นนะคะรอบนี้เดี๋ยวลองดูนะมาพร้อมกันไหมก็ไม่กล้าคิดโอ้ยมาพร้อมกันน่ารักมากเลยคือสั่งชิ้นแรกอะสั่งไปก่อนสั่งชิ้นที่2ต่อก็กลัวแบบมาคนละรอบนี้ค่ะเต้นเปิดพร้อมเพื่อนๆเลยนะเนี่ยอุ้ยเธอมันมีความตื่นเต้นเนาะเวลาแบบเราแกะของที่เราสั่งแล้วแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีก็ต้องมาแบบลุ้นอีกทีนึงเนี่ยค่ะทึ่งน่ารักมากเลยแต่เป็นคนชอบวิงเกิลค่ะน่ารักเนาะช่วงนั้นมันมีโปรโมชั่นด้วยคือวิงเกิลเขาลดอยู่เว็บเขาลดทางเว็บนะคะก็เลยแบบรีบกดค่ะรีบสั่งทุกคนมันต้องมีหรือเปล่าคืองานวิงโก้เนี่ยตัวเคสเขาอะมันจะเป็นแบบปักคือเลิศมากอะดีเทลดีมากๆเลยมันเป็นปักก้านี่ค่ะนี่เคสข้างหลังของวิงโก้นะเปลี่ยนใส่อันใหม่ไหนดูเฮ้ยใส่ดีเธอมันกลิปนะคะเนี่ยด้านข้างอย่างนี้มันจะเป็นแบบนูนๆหนาๆนิดนึงน่ารักมากๆเลยอ่ะเฮ้ยซื้อมือถืออะไรอ่ะต้องมียี่ห้อนี้เข้ามาในชีวิตอ่ะไม่มีไม่ได้เลยอีกอันนึงไม่มีกล่องเป็นพรีออเดอร์มา OSOI กำลังฮิตค่ะเขาแพ็คมาให้อย่างดีนะเบามากเวอร์คือตอนแรกได้พัสดุมาคืองงมากว่ากระเป๋าชั้นมาไหมนะสวยมากเฮ้ยมันสวยมากอุ๊ยน่ารักมากเลยคือมันมีความอะไหล่เงินที่ดูดีค่ะอะไหล่เงินตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบเงินไม่ได้ลมควันมากเงินพอดีมีเส้นๆอย่างนี้แล้วก็มีโลโก้ยี่ห้อเขาติดค่ะ OSOI เนาะทั้ง2ฝั่งสายเขาจะเป็นแบบปรับได้ก็คืออันเนี้ยคือสูงสุดประมาณซิลีนแต่ว่าเล็กกว่าคือทรงอ่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าทรงเล็กกว่านะคะใส่ไปปั๊บใส่ข้างนี้ล่ะอ๋อมันก็จะหูเขาเรียกว่าลู่ลงมาหรอโอ๊ยมันน่ารักเธอมันจะเป็นอย่างนี้มันน่ารักเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะก็จะถือแบบคิ้วๆแบบนี้เลยไปงานต่างๆไปงานแต่งงานก็ได้นะมันก็น่ารักนะกดเขาออกใช้งานง่ายมากแล้วเบาไม่แปลกเลยที่น้องดังจริงการที่เราซื้อกระเป๋าหนังอะค่ะแล้วเป็นอะไหล่เงินน่ะมันจะทำให้ลุคเราดูเท่ไปอีกแบบนึงก็คือไม่ได้แบบสาวหวานจัดขนาดนั้นนะคะคุณภาพหนังดีเลยแล้วก็มันดูดีอะข้างในก็จะเป็นมีความซูเอทบางๆเธอมันไม่ใช่ผ้าแบบผ้าก๊อกแก๊กนะมีความหนังบางๆอยู่ใส่การ์ดแล้วเขาทำแบบกริปอยู่เป็นยี่ห้อเขาเนาะใส่น้องเข้าไปเลยโทรศัพท์หนึ่งโอ้ยไม่ต้องถามกระเป๋าตังค์คือเยอะได้หลายอย่างได้หลายชิ้นอยู่ค่ะเยอะมากๆพอๆกับเอวาแหละพอๆกับซีลีนเลยแต่ซีลีนจะใหญ่กว่านิดนึงอ่ะลูดโอเคนะคุ
้นหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้เพื่อนๆดูข้อมูลดีๆก่อนจะพรีออเดอร์ก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ไปดูเนาะบางทีเราดูในเว็บหรือดูในภาพเราดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ลองมาดูข้อมูลดีๆก่อนพรีนะว่าแบบเราชอบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะกดกดกด